รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่นานาจะทำเมนู1เมนูเท็ดดี้จะทำอีก1เมนูค่ะซึ่งทั้ง2คนนั้นจะทำเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเต็มปากเต็มคำเนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์อยู่ตรงหน้าผมแล้วมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าวันนี้ทีมงานของเราเตรียมวัตถุดิบอะไรให้แต่รับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะว่าไม่ว่านานาทำหรือเท็ดดี้ทำความอร่อยคูณ2แน่นอน1 2 3ปึ๊บโอ้โหผมกินอยู่ประจำผมแทบจะนอนกอดเลยเนี่ยข้าวเจ้าสูตรผสมของอาจารย์ยิ่งตักคือเนี่ยทุกคืนก่อนนอนผมนอนอย่างนี้เลย oh, no. นะฮะอันนี้ก็เกินไปนะฮะโอ้โหวัตถุดิบดีมากๆเลยสัปดาห์นี้คุณขาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ปลาจันยิ่งศักดิ์พูดแล้วพูดอีกว่าข้าวถุงนี้เนี่ยดีดีโจทย์ในวันนี้ก็คือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าข้าวตัวนี้เนี่ยอาจารย์เขาคัดเลือกมาเลย5สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย wow. ที่แบบหุงรวมกันแล้วเนี่ยมันเต็มเม็ดขึ้นหม้อมากๆนะครับกินแล้วก็นุ่มอร่อยคุณหุงเนี่ยนะคะใช้ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนหุงออกมาเสร็จแล้วขึ้นหม้อสุดๆที่สำคัญข้าวนุ่มอร่อยมากๆเลยล่ะเป็นการผสมของข้าวเจ้า5สายพันธุ์ที่อาจารย์นิสักคัดเลือกทั้งสายพันธุ์แล้วก็คัดเลือกทั้งปริมาณการผสมมาแล้วว่าหุงง่ายที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆดีต่อสุขภาพนะคะคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถซื้อกันได้เลยนะฮะที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือว่า Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับสั่งกันได้เลยอันนี้เป็นแพ็คอย่างนี้นะฮะ1กิโลแต่อาจารย์เขาจัดโปรโมชั่นนะถ้าเป็นแบบแพ็คแบบนี้4กิโลนะครับส่งฟรีทั่วไทยเพียงแค่380บาทเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้มีข้าวอร่อยๆนะครับติดบ้านไว้ไหนๆข้าวเขาดีขนาดนี้แล้วนานาขอเอาข้าวเนี่ยนะคะมาทำเมนูขนมดีกว่าหลายคนจะบอกว่าซื้อข้าวไปหุงทานกับเมนูข้าวหรือจะเอาข้าวไปผัดอันนี้ก็แล้วแต่เขาแต่วันนี้ข้าวของนานาหุงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณรู้เปล่าว่าเอามาทำเมนูขนมง่ายๆที่สำคัญอร่อยมากๆกับเมนูวุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์นะคะถ้าพูดถึงข้าวเจ้าสูตรผสมแบบนี้นะแล้วถามว่าผมจะทำเมนูอะไรปกติเนี่ยแค่หุงปุ๊บแล้วก็กินกับไข่เจียวก็อร่อยแล้วง่ายที่สุดเลย yeah. แต่วันนี้ผมอยากจะทำเมนูพิเศษนะฮะก็คือข้าวผัดซีอิ๊วครับมาดูกันว่าจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับเอาละครับจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่หุงง่ายขึ้นหม้อมากๆนะครับทำอะไรก็อร่อยวันนี้นะฮะเท็ดดี้รับโจทย์นี้มาจะทำเมนูข้าวผัดซีอิ๊วครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมง่ายๆนะครับตั้งกระทะก่อนเลยนะครับเอาให้กระทะของเราเนี่ยมีความร้อนก่อนนะครับความร้อนจะกระจายเข้าไปพอกระทะเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปครับพอเริ่มร้อนปุ๊บนี่ขาดไม่ได้จริงๆนะข้าวผัดแบบไทยๆนะครับกระเทียมสับครับผัดกระเทียมจนหอมเลยกระเทียมจะกลายเป็นหอมได้ยังไงผัดกระเทียมจนมีกลิ่นหอมนี่ได้หนึ่งโป๊ะจากนั้นนะครับอันนี้ผมใช้หมูนะครับเป็นหมูสะโพกนะลงไปผัดก่อนเลยกินกันได้หลายคนพอหมูของเราเริ่มสุกนะคะคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ลงไปเลยใส่ยีนิดนึงแล้วก็เหมือนแกล้งลืมๆนิดนึงฮะไข่ของเราจะได้เป็นชิ้นหน่อยนะฮะถ้าลืมนานก็จะติดกระทะนะไม่ได้โอเคขอเป็นชิ้นเป็นอันครับจริงๆแค่นี้ก็ได้แล้วนะหมูผัดกระเทียมแต่โจทย์ของเราเป็นข้าวครับขาดไม่ได้จริงๆไข่เริ่มสุกนะครับหมูของเราเริ่มสุกนะครับผมจะใส่ผักที่มันสุกยากก่อนจริงๆอันนี้เป็นคะน้านะครับแต่ว่าเราก็จะมีก้านด้วยนะฮะมันก็จะเป็นก้านอ่อนๆเนี่ยต้องเอาไปผัดให้เขานุ่มๆหน่อย
หรือถ้าคุณผู้ชมไม่อยากผัดเนี่ยก็สามารถเอาไปลวกก่อนนะครับผัดพอเข้ากันแบบนี้เลยนะครับอ่ะข้าวผัดซีอิ๊วเนี่ยจริงๆหลายคนแบบเขาจะเข้าใจว่าคือข้าวผัดรถไฟนะฮะโอเคจริงๆของผมเนี่ยเป็นข้าวผัดซีอิ๊วแบบต้นตำรับเลยนะฮะอันนี้ขาดไม่ได้หอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มะเขือเทศครับใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็เอาละครับผัดให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับสังเกตนะคุณผู้ชมตัวคะน้าของเราตัวใบเนี่ยสีเริ่มสดละเริ่มฟุบแบบนี้ก็คือเขาสุกได้ที่เราก็จะใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงแบบนี้นะฮะใส่ลงไปเลยครับนี่ข้าวอะไรก็ไม่รู้หุงกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะฮะอันนี้เอามาผัดเนี่ยข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เลยโอ้โหดูโอเคนี่โอ้โหกระดกทีหมูขึ้นมาทั้งแผ่นเลยเอาละครับเราผัดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมนะและขั้นตอนสุดท้ายนะครับอาจจะหลีไฟลงนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวกระทะไหม้ปรุงรสนะครับข้าวผัดซีอิ๊วขาดไม่ได้จริงๆซีอิ๊วดำนะครับแต่อันนี้ข้าวของเราเนี่ยเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องกลิ่นอย่างเดียวใส่นิดนึงมันจะดำจนเกินไปนะแล้วก็ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วขาวนะครับปรุงรสหน่อยแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนะครับเราเลยใส่น้ำตาลทรายแทนนะครับอันนี้ช่วยได้นะกลมกล่อมและสุดท้ายนะครับหอมๆจากพริกไทยขาวครับมาผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับหอมมากหอมมากตอนนี้อดใจไว้ไม่อยู่แล้วพอเราใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคุณผู้ชมนะดูสิสีสันมานะหมูชิ้นสวยข้าวหอมมากนะครับเดี๋ยวผัดให้เขาแห้งๆนิดนึงนะตอนนี้ในห้องครัวของผมหอมมากๆเลยได้ที่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟนะครับแล้วก็พร้อมชิมกันแล้วล่ะครับกับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วครับข้าวผัดซีอิ๊วของเรานะครับนี่ดูข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เลยนะฮะตักเสิร์ฟแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแบบกดใส่พิมพ์อะไรให้วุ่นวายมาครับนี่พอเราใส่ผักที่มีความชื้นนะฮะอย่างตัวมะเขือเทศอย่างเงี้ยฮะข้าวผัดของเราก็จะได้แบบชุ่มฉ่ำไม่แห้งจนเกินไปด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับข้าวผัดซีอิ๊วครับวันนี้นานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำเมนูวุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์กันค่ะวุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของนานาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจะเป็นวุ้นใสๆหอมๆมีรสชาติหวานจางๆนะคะกับข้าวแล้วชั้นบนจะเป็นกะทิเข้มข้นเลยล่ะจะเค็มๆหอมๆแบบหน้าตะโก้อย่างนั้นน่ะเราจะใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงสุกแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปเราจะตักหน้ากะทิของเราหยอดลงไปอย่างนี้ได้แล้วเมนูของเราวันนี้วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยขนมโตเกียวในนมโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี
วิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตำด้วยแป้งข้าวเจ้าผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันใส่นมข้นจืดน้ำปูนใสกลิ่นวานิลาและน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันนำมากรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ทาเนยสดลงบนภาชนะให้ทั่วจากนั้นตักแป้งที่เตรียมไว้ใส่วนเป็นทรงกลมให้สวยงามพอแป้งเริ่มสุกทาเนยสดและนมข้นหวานให้ทั่วรอจนกระทั่งแป้งสุกพับครึ่งตักขึ้นพักไว้จนเย็นจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับนมข้นหวานพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูขนมโตเกียวเนยนมทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะวันนี้นะคะนานาเอาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมาทำเมนูเป็นขนมกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนจะบอกว่าซื้อข้าวไปเสร็จแล้วเอามาหุงทานเป็นเมนูของคาวแต่วันนี้ข้าวเจ้าถุงเดิมสามารถมาทำเมนูขนมแสนอร่อยด้วยนะวันนี้นานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำเมนูวุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์กันค่ะขั้นตอนแรกใช้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะแน่นอนผงวุ้นยี่ห้อนี้ดีคุณเวลาทำก็ใช้ง่ายหนึ่งหยิบออกมา1ช้อนชาใส่ลงไปในน้ำตาลทรายแบบนี้เลยวิธีการทำแบบนี้จะทำให้วุ้นของเรากระจายตัวได้ดีนะคะหลายคนเจอปัญหาต้มวุ้นแล้วไม่เซ็ตมาดูวิธีการทำไปด้วยกันดีกว่าว่าทำยังไงนะคุณจะเห็นว่านานาไม่ตั้งไฟนานาจะเอาผงวุ้นตรานางเงือกใส่ลงไปในน้ำตาลทรายจากนั้นใส่ลงไปในหม้ออย่าไม่ตั้งไฟนะใส่น้ำเปล่าคนน้ำเปล่าของเรานะคะกับน้ำตาลทรายและผงวุ้นจนน้ำตาลทรายของเราละลายดีหลังจากน้ำตาลละลายแล้วเราค่อยเปิดไฟเทคนิคข้อต่อไปวุ้นต้องเดือดจากตรงกลางขึ้นมาเลยนะถ้าวุ้นเดือดยังไงก็เซ็ตคุณจะเห็นว่าน้ำตาลละลายแล้วนะแบบนี้หลังจากน้ำตาลละลายแล้วนะคะใบเตยใส่ลงไปตั้งไฟเวลาต้มวุ้นเนี่ยนะคนตลอดเวลาไม่คนไม่ได้นะเขาจะไหม้วุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราจันนิสักของนานาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจะเป็นวุ้นใสๆหอมๆ มีรสชาติหวานจางๆนะคะกับข้าวแล้วชั้นบนจะเป็นกะทิเข้มข้นเลยล่ะจะเค็มๆหอมๆแบบหน้าตะโก้อย่างนั้นน่ะโหได้ว่าเป็นของหวานที่มีความสุขมากๆเลยเวลากินอ
พอส่วนผสมเริ่มร้อนจัดแบบนี้คีบใบเตยออกนะคะคุณจะเห็นว่าเขาเริ่มเดือดละแต่ยังไม่พอเราต้องการให้เขาเดือดจากตรงกลางขึ้นมานะอย่าลืมว่าต้องหมั่นคนเขาด้วยล่ะค่ะไม่งั้นเนี่ยเขาไหม้นะเดือดแบบนี้แล้วเห็นไหมขึ้นมาตรงกลางแล้วเราจะใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงสุกแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปคนให้ข้าวแตกตัวแบบนี้ทิ้งไว้จนเดือดอีกครั้งนึงนะคะแล้วเราก็ตักลงใส่พิมพ์ของเราหรือภาชนะของเราเลยวันนี้นานาน่ารักมากเป็นถ้วยลายดอกไม้แบบนี้โอเคเดือดแบบนี้แล้วนะคะเดือดจากตรงกลางแบบนี้เลยพักทิ้งไว้จนส่วนผสมวุ้นของเราอุณหภูมิห้องหรือหน้าของเขาเริ่มเซตตัวจากนั้นแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะแต่วันนี้ของเราวุ้นไม่ได้มีชั้นเดียวนะมีหน้ากะทิด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเขาหน้าตึงๆหน่อยแล้วเรามาเติมหน้ากะทิกันค่ะหลังจากวุ้นของเราเซตตัวแล้วสังเกตเขย่าจากนั้นเป็นแบบนี้เราจะมาทำหน้ากะทิกันค่ะหน้ากะทิของเราแน่นอนคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% ค่ะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเวลาใส่ส่วนผสมที่มีแป้งมีวุ้นใส่ลงไปก่อนตั้งไฟคนให้เข้ากันจะทำให้ส่วนผสมของเราละลายดีและไม่เป็นลูกและอีกหนึ่งเคล็ดลับใส่ทุกอย่างที่เป็นของแห้งเข้าด้วยกันแล้วคนให้เข้ากันก่อนแป้งข้าวเจ้าสูตรนี้ของนานาใส่เกลืออย่าตกใจนะหน้ากะทิจะเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่ารสชาติต้องจัดจากนั้นใส่นี่เลยค่ะตัวช่วยของเราผงวุ้นตรานางเงือกนะคะ1ช้อนชาแบบนี้เลยจากนั้นเราคนแบบนี้ค่ะและเทส่วนผสมของเราลงไปในกะทิยังไม่ต้องตั้งไฟนะคุณคนให้เข้ากันก่อนจนแป้งละลายดีเนี่ยจะทำให้แป้งไม่เป็นลูกกะทิของเราเนื้อเนียนสวยแบบนี้นะคะละลายดีแบบนี้แล้วตั้งไฟคนตลอดเวลานะไม่เช่นนั้นกะทิของคุณจะไหม้ส่วนผสมที่มีพวกแป้งเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องต้มจนกระทั่งเดือดนะไม่เช่นนั้นแล้วกะทิจะเสียไวแล้วเวลาทานเข้าไปจะมีรสชาติของแป้งๆซึ่งมันไม่อร่อยเดือดแบบนี้คนแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟเดี๋ยวตักยอดกันค่ะเราจะตักหน้ากะทิของเราหยอดลงไปอย่างนี้ถ้าคุณช้ากะทิของคุณจะเซตตัวแล้วมันจะเป็นริ้วๆไม่น่ารับประทานนะคะอันนี้นานาตั้งใจเหลือไว้ข้างนึงนะเหลือไว้ให้ทุกคนถามว่าทำไมไม่ใส่ให้เต็มๆอะแบบนี้นะคะจากนั้นนานามีข้าวตังจิ๋วแบบนี้วางน่ารักหวานๆเนี่ยได้แล้วเมนูของเราวันนี้วุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของนานาค่ะง่ายครับคุณผู้ชมเรามีอะไรอยู่ในตู้เย็นวันนี้ผมมีผักอย่างคะน้ามะเขือเทศหอมใหญ่มีเนื้อหมูนิดนึงก็เอามาผัดได้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำนิดนึง
ข้าวของเราที่หุงไว้นะครับถ้าหุงไว้ข้ามคืนนะฮะข้าวก็จะเป็นเม็ดหน่อยผัดง่ายหน่อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับกับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วครับชั้นล่างก็จะเบาๆหน่อยแล้วชั้นบนก็จะมีกะทิเค็มๆมันๆเรียกได้ว่าเมนูเนี่ยนะคะจะทานข้าวด้วยข้าวมาตบด้วยเมนูของหวานด้วยข้าวก็ไม่เคอะเขินเลยล่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพิซซ่าแซนด์วิชกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจนสุกนุ่มตักขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะใส่ซอสพริกลงในภาชนะตามด้วยซอสมะเขือเทศและออริกาโน่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับเป็นซอสพิซซ่าทาเนยสดลงบนขนมปังตามด้วยน้ำสลัดครีมเตรียมไว้ขนมปังอีกแผ่นทาซอสพิซซ่าแล้ววางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสประกบด้วยขนมปังที่ทาเนยสดและน้ำสลัดครีมวางลงในเครื่องทำแซนด์วิชอบจนสุกเหลืองกรอบแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดจากโจทย์ที่ได้มาวันนี้นะครับก็คือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมปกติข้าววันนี้นะฮะหุงเปล่าๆกินกับข้าวเนี่ยก็อร่อยแล้ววันนี้เท็ดดี้เอามาผัดซีอิ๊วแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าน่ากินเลยนะฮะง่ายๆครับคุณผู้ชมเรามีอะไรอยู่ในตู้เย็นวันนี้ผมมีผักอย่างคะน้ามะเขือเทศหอมใหญ่มีเนื้อหมูนิดนึงก็เอามาผัดได้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงข้าวของเราที่หุงไว้นะครับถ้าหุงไว้ข้ามคืนนะฮะข้าวก็จะเป็นเม็ดหน่อยผัดง่ายหน่อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับกับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วครับคุณผู้ชมค่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ทำเมนูของข้าวอร่อยอย่างเดียวนะคุณลองเอามาทำเมนูวุ้นแบบที่นานาทำรับรองความอร่อยเลยล่ะเพราะว่าชั้นล่างก็จะเบาๆหน่อยแล้วชั้นบนก็จะมีกะทิเค็มๆมันๆเรียกได้ว่าเมนูเนี่ยนะคะจะทานข้าวด้วยข้าวมาตบด้วยเมนูของหวานด้วยข้าวก็ไม่เคอะเขินเลยล่ะลองเอาสูตรของนานาไปทำกันดูรับรองความอร่อยแน่นอนจ้ะเดี๋ยวดูวันน่ากินทั้ง2เมนูจริงๆคุณผู้ชมดูอยู่นะอย่าลืมนะครับซื้อข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยซื้อไปแล้วนะครับอย่าลืมทำตาม2เมนูนี้นะครับและสำหรับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเข้าไปดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะผมมีมากกว่า 10,000 สูตรเลยเข้าไปดูกันได้นะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะรายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้ววันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเส้นใหญ่ลงเรือครับเมนูง่ายๆนะครับเพียงแค่คลุกเคล้ากันนิดหนึ่งนะฮะก็จะได้เมนูอร่อยๆแบบนี้แล้วล่ะครับเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเมนูเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำของเจเจนะครับหรือว่านี่เลยครับเส้นใหญ่โรงเรือนะฮะคุณผู้ชมคะเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำสูตรนี้ของนานาทำง่ายๆคุณเพียงแค่คุณทอดเส้นใหญ่จนกรอบนะคะจากนั้นนำขึ้นพักไว้แล้วคุณก็ต้มน้ำราดหน้าต้มยำของเราเนี่ยจะเตรียมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าก็ได้ใส่สมุนไพรตามชอบไม่มีไม่ใส่ก็ได้เวลาราดลงไปบนเส้นจะได้น่ารับประทานคุณก็จะได้ราดหน้าต้มยำหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้แล้ว